ลย์ปกป้องเนี่ยก็คือเป็นเปลย์ที่มีลักษณะของการควบคุมความดันที่เราเรียกว่าเป็นความดันลบหรือว่า negative pressure นะครับให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเนี่ยสามารถอยู่ข้างในแล้วก็ทำบุคลากรทางการแพทย์สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนไปถึงสถานรักษาพยาบาลแล้วก็ทำการตรวจเคราะห์ได้อย่างปลอดภัยเมื่อที่มีโควิดครั้งแรกระบาดเริ่มต้นเลยตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับทางกลุ่มวิจัยวิศวกรของ MTech เนี่ยช่วยกันออกแบบแล้วก็พัฒนามาเรื่อยนะครับจนมีการจดสิทธิบัตรออกแบบต่างๆในเบื้องต้นได้ทำออกมาจำนวนหนึ่งแล้วก็ถ่ายทอดให้ไปใช้งานจริงจนมาถึงมีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์โดยผู้ประกอบการที่ทำงานทางด้านธุรกิจทางด้านสาธารณสุขทางการแพทย์มารับถ่ายทอดสิทธิ์ไปซึ่งวันนี้ก็จะมีการทำความร่วมมือแล้วก็ถ่ายทอดเป็นทางการนะครับคีปเปย์ปกป้องครับเป็นเปย์ความดันลบที่ทำโดยคนไทยทั้งหมดแล้วก็ใช้ซัพพลายวัสดุสิ้นเปลืองที่หาได้ในประเทศไทยด้วยแม้ว่าจะมีบริษัทในต่างประเทศที่ผลิตแต่ในสถานการณ์ที่ทุกที่ต้องการเครื่องมือแพทย์แล้วเราไม่สามารถที่จะนำเข้ามาได้จากต่างประเทศเพียงพอต่อการใช้งานดังนั้นนอกจากเรื่องของต้นทุนที่สูสีและสู้ได้นอกจากจะเพื่อช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาในสถานการณ์โควิดเปย์ความดันลบยังทำให้เมืองไทยเนี่ยมีความยั่งยืนในเรื่องของเครื่องมือแพทย์ไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศมากนะเราพัฒนาเหนือไปกว่าที่นำเข้าจากต่างประเทศต้นทุนแล้วก็ถูกกว่าครึ่งๆนะครับแล้วก็ใช้วัสดุใช้ความสามารถของห่วงโซ่การผลิตคนไทยได้หมดเลยจุดเด่นของเปย์ตัวนี้ก็คือสามารถขนย้ายผู้ป่วยแล้วก็นำเข้าตัวเอ็กซเรย์ที่แกนได้ไม่มีชิ้นส่วนโลหะสามารถทำหัตถการต่างๆได้โดยที่บุคลากรทางแพทย์มีความปลอดภัยนะครับตั้งแต่การติดทุกระลอกเลยเนี่ยเปย์พวกนี้ก็ได้มีการส่งมอบไปให้สถานพยาบาลใช้ทั้งโรงพยาบาลและเอกชน89โรงพยาบาลแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับก็ทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะครับต้องขอขอบคุณนะครับที่ทางสวทช.มอบอุปกรณ์นะครับในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เรียกว่าพีชนะครับเป็นแคปซูลความดันลบซึ่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเองเนี่ยนะครับได้รับมอบภารกิจเพื่อให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดไปส่งยังโรงพยาบาลสนามในอุปกรณ์เรื่องพีชเนี่ยนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยนะครับในการที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถจะเคลื่อนย้ายในขั้นตอนที่เบ็ดเสร็จตั้งแต่รับที่บ้านจนกระทั่งไปขึ้นรถแล้วก็ไปถึงสถานพยาบาลขณะเดียวกันถ้ามีความจำเป็นต้องเข้าเครื่อง CT สแกนเนี่ยก็สามารถจะใช้อุปกรณ์เนี่ยเข้าไปได้เลยโดยไม่ต้องเอาคนไข้ออกจากอุปกรณ์พีนะครับจนกระทั่งถึงการบำบัดรักษาโดยที่ผู้ป่วยยังคงอยู่ในแคปซูลความดันลบเนี่ยไปตลอดเส้นทางนะครับหลายๆท่านที่มีความจำเป็นในการใช้นะครับติดต่อเข้ามาที่สวทช.เราได้นะครับเราก็จะมีการประสานกับผู้ที่รับสิทธิ์ไปแล้วก็จะดูว่าจะขยายผลใช้ประโยชน์นี้ยังไงนะครับก็จะช่วยทำให้การทำงานทำหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์บรรเทาปัญหาเราไปได้เยอะกับการทำงานร่วมกันระหว่างทางกองวิจัยภาครัฐภาคเอกชนก็ขอให้สนับสนุนงานไทยด้วยกันครับ